สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวเที่ยวช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนมีอารมณ์มีบรรยากาศอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยกันใช่ไหมคะแต่ว่าต้องเที่ยวแบบไม่ประมาทการอย่าตกนะคุณผู้ชมเพราะว่าโควิดมันก็ยังอยู่กับเรานะคะล่าสุดคุณหมอมนูนก็ออกมาแนะนำแบบนี้ว่าต้องจับตานะคะโควิด19สายพันธุ์ XBB ตอนนี้มันระบาดหนักเลยในอินเดียซึ่งคาดว่าจะมาแทนสายพันธุ์ BA.2.75 ในไทยค่ะนายแพทย์มนูนลีชเวงวงหัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะโพสต์ใน Facebook ระบุว่าประเทศไทยต้องจับตาเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในอินเดียเพราะว่าหลายครั้งค่ะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่ในอินเดียหลังจากนั้นอีกไม่นานก็พบการแพร่ระบาดของสายพันธุ์นั้นในประเทศไทยค่ะดูย้อนหลังไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าก็พบครั้งแรกในอินเดียนะคะปลายปี2563ต่อมาแพร่กระจายเร็วค่ะเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกและประเทศไทยก็มีการแพร่ระบาดระลอกใหญ่จากสายพันธุ์เดลต้าเมื่อกลางปี2564ค่ะและในเดือนมิถุนายนปี2565นะครับประเทศอินเดียก็พบไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 ครั้งแรกเชื้อสายพันธุ์นี้เนี่ยมันแพร่เร็วกว่าแล้วมันก็ได้เข้ามาแทนที่สายพันธุ์ย่อย BA.5 แพร่ระบาดในอินเดียแล้วก็กระจายในหลายประเทศครับขณะที่ในประเทศไทยของเรานะครับกำลังมีการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์ BA.2.75 ตัวนี้แหละครับล่าสุดอินเดียเริ่มพบการระบาดของสายพันธุ์ XBB ซึ่งเป็นลูกผสมของไวรัสโควิดสายพันธุ์ BA.2.10.1 กับ BA.2.75 เชื่อว่าอีกไม่นานครับก็จะเข้ามาแทนที่ BA.2.75 ในประเทศอินเดียครับดังนั้นฟังแบบนี้นะคะประเทศไทยเตรียมตัวได้เลยค่ะว่าหลังการแพร่ระบาดของ BA.2.75 อีกไม่นานก็จะมีสายพันธุ์ XBB แพร่ระบาดเหมือนอินเดียค่ะเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่นี้ติดต่อกันง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมนะคะแล้วก็หลบหลีกภูมิคุ้มกันไม่ว่าจากการฉีดวัคซีนหรือการติดเชื้อธรรมชาติก็หลบหลีกได้ดีกว่าสายพันธุ์เดิมค่ะปัจจุบันไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมนะคะเพียงแค่ 3-4 เดือนก็เข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดิมและทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปทั่วโลกค่ะโชคดีที่ไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆไม่ได้ทำให้คนป่วยหนักและเสียชีวิตเหมือนกับสายพันธุ์เดลต้าโดยเฉพาะใครที่ได้วัคซีน4เข็มก็คือวัคซีนครบ2โดสและตามด้วยกระตุ้นอีก2เข็มนะคะดังนั้นจะไปเที่ยวไหนก็อย่าประมาทนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยยิ่งใกล้ช่วงปีใหม่แล้วก็จะมีการเดินทางกันเป็นจำนวนมากจัดงานเยอะด้วยใช่เลยครับก็เราก็อยากเที่ยวอยากสนุกกันนะดังนั้นวัคซีนเข็มกระตุ้นสำคัญมากไปดูสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกันหน่อยนะครับปรากฏว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในรอบสัปดาห์นั้นยังคงทรงตัวนะครับแล้วก็ลดลงเล็กน้อยครับขณะเดียวกันทางการก็รณรงค์นะครับให้ประชาชนนั้นมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นกันอย่างต่อเนื่องครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้รายงานภาพรวมการให้บริการวัคซีนทั้งจังหวัดเข็ม1และเข็ม2นะครับตอนนี้เนี่ยมากกว่า90%แล้วก็คือฉีดกันไปแล้วเนี่ยกว่า2ล้านคนส่วนเข็ม3 48%หรือประมาณ1,100,000คนส่วนเข็ม4นี่น้อยนะครับก็คือฉีดไป9.85%เท่านั้นเองนะครับหรือเพียงแค่ประมาณ 200,000 คนส่วนเข็ม5เนี่ยเพียงแค่0.99%ยังไม่ถึง1%เลยนะครับก็คือกว่า 20,000 คนเท่านั้นขณะที่สาธารณสุขรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันอย่างต่อเนื่องด้วยครับสำหรับผู้ที่สร้างภูมิต้านทานได้ไม่ดีเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยไตวายในระยะที่ต้องล้างไตผู้ที่เป็นโรครูมาตอยโรคภูมิต้านทานบกพร่องผู้ที่ได้รับยากดภูมิจากการเปราะปลูกถ่ายอวัยวะผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานและได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายเนี่ยเกิน6เดือนแล้วท่านควรได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูปนะครับหรือว่า LAAB ตรงนี้เนี่ยสามารถติดต่อเพื่อขอฉีดได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งเลยนะครับก็แจ้งโรงพยาบาลเขาได้เลยนะครับว่าเรามีอาการอย่างไรมีโรคอย่างไรเหมาะสำหรับการรับวัคซีนประเภทไหนขณะที่สถานการณ์โควิด -19 รอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในช่วงระหว่างวันที่4ถึง10ธันวาคมจำนวนผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อรวมกันนั้นยังคงทรงตัวนะครับก็เห็นการลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้าครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ